พบอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับกับในช่วงของเตือนภัยใกล้ตัวรายการเตือนภัยใกล้ตัวของสถานีตำรวจตำบลพัทยาโดยชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ครับเรื่องราวดีๆอย่างนี้นะครับจะนำมาฝากกันเป็นประจำทุกๆวันทางสถานีโทรทัศน์ที่ท่านตอบรับอยู่ในขณะนี้นะครับและเวลาเดิมอย่างนี้ครับคุณเป็นอย่างสูงสำหรับสถานีเคเบิลทุกๆแห่งที่ให้การสนับสนุนกับกิจกรรมดีๆกับโครงงานดีๆอย่างนี้นะครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตำชุมชนสัมพันธ์สถานีตำรวจของตำบลพัทยานี่ฉลองมิตรภาพครับเราเตือนภัยของเราในวันนี้ครับเออ3ปีที่เราทนทุกข์ทรมานกันมาเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ครับตามวันที่เราสบายดีล่ะพวกเราก็จะรวยรวยรวยแม่สรุปแกไก่ตัวกบเว้ยคุณหมูครับพักนี้เพิ่งออกจากคุกมาใหม่ๆรู้สึกว่าหิวว่ะเออหิวอะไรจะหายอย่างที่เขาหิวๆกันแหละเฮ้ยเพื่อนจะเสี่ยงอีกอ่ะจะทำอีกอ่ะมึงก็อย่าไปหาอะไรที่มันเสี่ยงแบบนั้นกูไม่กลับเข้าอีกแล้วเว้ยเออถ้าอย่างนั้นต้องให้มันแนบเนียนให้มันแนบน้อยปลอดหูปลอดตาคนหน่อยกูนึกภาพดูนะขาวๆนะเดี๋ยวก็น้ำเลือดน้ำดาวออกมึงใจเปรี้ยวปากเว้ยปากกินมะยมไหมมะยมมาเลยมันแทงกันได้ไงวะความสำเร็จเราอีกรอบไปหน่อยหน่อยเอาเว้ยเดี๋ยวเอากันไอเดินดุมๆเข้ามาวะแจ๊บนี่กลัวเมาอ้าวน้ำไอ้อ้นนี่วะอ้นไหนวะรู้จักอ่ะรู้จักอีกแถวนี้เองอ๋อเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาเฮ้ยมึงไปมาไงมาไงไว้อ้นสวัสดีครับมามาไปไงมาไงไว้อ้นเฮ้ยสองวัยสองรุ่นมาเจอกันครับอ้าวลมอะไรพัดมาวะเนี่ยไอ้อ้นอ๋ออ้นมาเดินเล่นแถวนี้พี่มาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงจากไก่เนี่ยพี่สวัสดีสวัสดีครับไก่โอ้โหสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอีออกจากคุกมาพร้อมพี่เลยนะเนี่ยแล้วครับพี่คดีฆ่าฆ่าอะไรวะฆ่าย่าเฮ้ยล้อเล่นนี่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 เสือกบสวัสดีครับพี่สวัสดีครับชุดนี้แต่ละองค์ละองค์สุดยอดทั้งนั้นเลยนะเว้ยโอ้พี่ดีเลยอย่างเงี้ยผมเองก็ได้ยินชื่อเสียงพี่มานะผมชอบพวกพี่มากเลยพี่เฮ้ยจริงหรือเปล่าจริงพี่พี่ผมอยากอยู่ร่วมกับพี่ได้ป่ะอยากเข้าแก๊งกับพี่ได้ไหมเฮ้ยมึงคิดดีแล้วพี่พวกผมเพื่อนผมชอบพวกพี่มากเลยทำไมวะหนูชื่อเสียงของพี่โด่งดังมากใครๆไปไหนใครก็ต้องกลัวพี่อยากอยู่ด้วยพี่จริงนะจริงพี่แน่ใจแล้วนะแน่ใจสิชุดของพี่นะมันโหดนะเว้ยฉันไม่กลัวฉันยิ่งชอบจ้ะพี่เออเจี๊ยบว่าหน้ามันยังอ่อนจังว่ามันจะได้ผลได้เรื่องเลยกูก็คิดไว้อย่างนั้นเฮ้ยแต่ถ้ามาอยู่ชุดกูเนี่ยมันต้องมีผลงานนะเว้ยพวกเราอะมีประสบการณ์มีงานมาโชว์ก่อนพวกกูเนี่ยระดับนี้ประสบการณ์สูงแล้วพี่จะให้ฉันทำอะไรพี่บอกได้เลยเอาอย่างนี้แล้วกันเว้ยอ้นเออเอาไงกูเพิ่งออกจากคุกมา3คนเนี่ยเริ่มมีความคิดพวกชายเขาหิวอะไรกันนะอ๋อเข้าใจแล้วพี่เข้าใจแล้วมึงรูปร่างหน้าตามึงดีจะไปเกี่ยวกับยาไม่ได้ว่ะมึงตั้งแต่ก็เรื่องหญิงวะอ๋อพี่ผมจัดให้พี่ได้เย็นเลยสบายมากเองไปจัดมันเลยได้พี่เออเมาเร็วกันไม่ต้องห่วงจะรองั้นไหนเปล่างั้นผมขอตัวก่อนนะพี่สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับลาเดี๋ยวคืนนี้ผมขอดีมาฝากเร็วด้วยเฮ้ยงานนี้สบายแล้วพวกเราเฮ้ยมั่นใจแน่นะเว้ยหายอดอยากกันทันทีนะแม่ตัดภาพมาสู่สถานที่แห่งหนึ่งครับที่ชอบมีวัยรุ่นฮะเข้ามาร่วมตัวกันนะครับตัวสนุกนะส่วนกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะครับแนนเป็นไงฝีมือใช้ได้หรือเปล่าอย่างงั้นอย่างงั้นเหรอนี่เออได้ยินข่าวว่าไอ้จอร์ดอ่ะคนหลังวัดอ่ะชอบแกหรือเปล่าวะแต่แม่งดำดำก็ดำรถก็เก่าเหรออืมแนนอย่าไปมองเขาที่รถสิเราต้องมองที่ใจเขานะว่าเขาอ่ะรักแนนจริงหรือเปล่าไม่เอาหรอกสู้พี่อ้นก็ไม่ได้หุ่นก็ดีรถก็สวยแจ๊คสวยตรงไหนวะเห็นหน้าตาลุกนี้ลุกลนเหมือนจะพวกที่คบไม่ได้มันพวกติดยาว่ะดีอยู่เสมอนะครับดูสิแนนพูดถึงก็มาเดียวตายยากเหลือเกินนะจริงด้วยใช่
ใช่สิหล่อเลยเนี่ยหล่อตรงไหนฉันยังไม่รู้ว่าหล่อตรงไหนเลยไม่ได้อิจฉาหรอกแต่ฉันน่ะเป็นความที่ห่วงเพื่อนนี่ฉันว่ามันมาเรารีบกลับกันเถอะนะเอาแนนสบายดีอ่ะทำไมต้องทำหน้าเขาด้วยเหรอแจ็คทำไมพอใจจะทำยังไงก็ได้นี่แนนแล้วแนนมาทำอะไรที่นี่เขามาเป็นเพื่อนแจ็คอ่ะมีลืมตาเหรอคนแทงสนุกอยู่ไม่เห็นเหรอแล้วพี่อ้นไปไหนมาไม่มาซะนานเลยพี่เองก็อยู่แถวนี้แหละแต่วันนี้พอดีพี่ไปแถวนี้แหละเออแนนวันนี้ไปขับรถเล่นกับพี่ไหมไปดูทะเลกันไปบ้างว่าไม่มีใครไปกับแกหรอกอย่าไปก็ไปคนเดียวสิแน่นะงั้นเราไปกันเลยดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลาไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้ายังไม่รู้จักความสนิทสนมคุ้นเคยกันไปพอดีเป็นอยู่นี่ก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดครับเพื่อนก็ยังห่วงอยู่เสมอนะครับเป็นห่วงนะครับแนนไม่ต้องไปหน้าดีกว่าแม่จะได้เห็นวิวใช่ไหมนั่นครับปกติวิสัยเลยนะครับชอบนั่งกันตรงนี้นะครับจริงๆแล้วอันตรายแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยครับแม่นั่งหน้าดีกว่าแม่นั่งเลยขึ้นนั่งเลยแม่ต้องไปนะครับแม่ไปจะต้องไม่ผิดจะคุ้มเรื่องการนั่งลักษณะนี้นะครับแม่ลักษณะวิสัยการขับขี่นั้นไปจัดไปด้วยน้อยลงไปครับอันตรายมากขึ้นไปด้วยแล้วแกจะไปทำไมเนี่ยไปนี่แนนถ้าเกมไม่ฉันไปจะยังไงก็ช่วยเพื่อนสุดฤทธิ์ครับไปก็ไปแนนไปเที่ยวแล้วนะครับเฮ้ยวันนี้มึงอยากจะกินอะไรมึงกินให้เต็มที่เลยนะเว้ยจริงหรือเปล่าเมื่อคืนกูได้บอลมาจริงหรือเปล่าจริงไหนนี่ไงเฮ้ยใช่เฮ้ยใช่มึงจะพูดอะไรเป็นเรื่องขี้เล่นยังเลยเราเล่นแค่มีสองโดนเล่นขี้เอาความขันนะครับเฮ้ยนี่ไงมาแล้วของจริงมาแล้วเฮ้ยใครมาเห็นแต่ไกลเลยนะฮะนี่แนนเราไปเที่ยวกันพี่เขาแบ่งกล้องที่บ้านก่อนนะกล้องเหรอกล้องพอดีมารู้จักญาติพี่ด้วยฟังแน่นะแน่พี่มาเอากล้องแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวใช่ใช่ฉันได้ไปรู้จักญาติพี่ด้วยบ้างบ้างก็หนีจะหนีใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ก็มาแล้วนะฮะนั่งก่อนเนาะนั่งก่อนเริ่มเอาสินค้ามาโชว์แล้วนะครับพี่เจี๊ยบสวัสดีเนี่ยพี่กบเนี่ยพี่ไก่ดูลักษณะพี่เองเดี๋ยวรอละได้พี่ไปเอากล้องมานะแป๊บเดียวจ้านั่งก่อนน้องนั่งเถอะเถอะตามสะดวกตามสะดวกเขาชื่ออะไรเนี่ยนี่น่ารักดีเออแล้วอีนู้นชื่ออะไรเชอรี่ค่ะหน้าตาสวยเชอรี่ครับส่งซิกครับส่งซิกอย่าช้านานแอนเนี่ยเดี๋ยวแอนขึ้นไปดูห้องพี่ป่ะไปดูพวกถ้วยที่พี่ไปแข่งสนุกมาเอาไปดูพี่ไปดูห้องพี่เออจะขับไปด้วยฮะไปจะไปด้วยนะเดี๋ยวรออยู่นี่แหละอีกแล้วแจ็คก็แป๊บนึงเดี๋ยวแอนมาก็ได้มาแล้วมาอยากจะเตือนจริงๆเลยนะครับเรื่องราวอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าพี่รอนานล่ะปล่อยซะจนหมดครับใครมาเนี่ยมันไม่ใช่คนเดียวนะครับเริ่มนะครับวันน้อยอยู่ในสูงของหมาป่านะครับเริ่มโอ้ยโอ้รุนแรงไม่คิดว่านี่คือมันนะครับกูสับนะครับผมไม่ยั้งทำไมยั้ง
ตายแล้วครับคราวนี้ทำยังไงกันดีครับเนี่ยก็สองเปลี่ยนโอเคเหลือแล้วครับสองศูนย์ว่าสี่ซอยอารมณ์นนท์แล้วในช่วงเวลานั้นเองนะครับจังหวะนั้นเองนะครับซึ่งแล้วนะครับรถสายตรวจก็ต้องอยู่ในพื้นที่ต่างๆอยู่แล้วนะครับในพื้นที่ล่อแหลมด้วยในแหล่งชุมชนด้วยนะครับในรถก็จะมีทั้งตำรวจอาสามีทั้งตำรวจแล้วก็ไอ้สื่อนะฮะนอกเครื่องแบบนะฮะก็ออกตรวจตราท้องที่ตามปกติวิสัยอยู่แล้วครับเห็นแล้วครับเห็นอะไรที่ที่สังเกตคนนั้นเจ็บพี่ผมจะสอบดูสิเดี๋ยวเราไปตรวจสอบนะครับเราอยู่ในสายใจครับน้องหลังจากนี้ครับกลุ่มนี้จะต้องใช้ความรุนแรงบ้างนะครับลงมาแล้วครับทุกคนครับสภาพครับหน่อยหรือเปล่าครับน่าสงสารน้องเขานี่สิครับไอ้ฝ่ายโจรเคยออกจากคุกก็ต้องกลับเข้าคุกครับถ้าไม่รู้จักการกลับเนื้อกลับตัวนะครับฝ่ายน้องเขาหมดอนาคตนะครับแล้วก็เสียความสุขไปอีกนานครับเรื่องราวนี้ครับจำลองจากการให้ประกัน